สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบศิลและความหมายและบทสนทนาไดอะล็อกต่างๆของตัวละครในภาพยนตร์สั้นที่ผมทำในช่องตัวเองก็คือ Student Council Down Main Story นะครับก็คือเนื้อเรื่องหลักนะครับผมอ่ะมีความยาว10นาที25วิสามารถรับชมได้ในช่อง YouTube ช่องผมนะครับช่อง Red Report นี่แหละอ่ะเอาเป็นว่าเรามาชมวิเคราะห์แปลและพูดถึงองค์ประกอบที่ปรากฏใน Student Council Down Main Story นะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับผมเปิดฉากมานะครับเปิดฉากมาก็คือจะเป็นภาพกว้างๆนะครับเราไม่ทราบว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ที่ทราบแน่ๆก็คือที่นี่เป็น outdoor แน่นอนสังเกตจากพื้นที่มีรั้วกั้นแล้วเห็นท้องฟ้าด้านบนเป็นมืดๆให้บอกว่านี่คือตอนกลางคืนนะครับผมสีที่ใช้ก็มีสีเขียวเป็นพื้นนะครับแล้วก็มีสีออกม่วงๆชมพูนะครับเราจะเห็นตัวละครผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนะครับใส่เสื้อผ้าเหมือนเป็นเครื่องแบบอะไรสักอย่างถืออะไรหนักๆหนักหรือเปล่าในเรื่องไม่ได้บอกแต่ดูจากสภาพถือด้วยมือเดียวอาจจะไม่หนักมากนะครับเขาถืออะไรคล้ายๆกะลาขนาดใหญ่แล้วมีเทียนอยู่ข้างบนอ่ะเราไปรับชมกันต่อนะครับก็เปิดเรื่องมาก็จะเป็นภาพกว้างๆไว้ก่อนเหมือนจะบอกสถานที่ว่าอารมณ์สถานที่แห่งนั้นมันประมาณไหนนะครับผมสีนอกจากเขียวแล้วก็จะมีออกม่วงๆชมพูนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วผมจะบอกว่ามันสื่อว่าอะไรนะครับอ่ะดูกันไปก่อนแล้วทั้งคู่ก็นั่งลงนะครับภาพแคบเข้ามาละคุณเห็นไหมภาพแคบเข้ามาละเนี่ยภาพแคบเข้ามาละตอนนี้มันกำลังจะเมิร์จเข้าไปผมใช้คำว่าเฟดเข้าไปต้องใช้คำว่าเฟดเข้าไปนะครับผมเล่นต่อเห็นไหมเฟดมาละเริ่มแคบลงละเราก็จะเห็นหน้าตาของสองตัวละครชัดเจนว่าเหมือนกำลังถืออะไรสักอย่างแล้วเหมือนหลับตาจะอธิษฐานนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มได้เห็นหน้าตาคร่าวๆของตัวละครชายหญิงคู่นี้นะครับผู้ชายก็จะสีผิวเข้มกว่านิดนึงแล้วก็จะดูมีความกลมเห็นไหมตัวละครผู้ชายก็จะมีความกลมจริงๆก็กลมทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละแต่การกลมอย่างนี้มันแสดงถึงว่าตัวละครเป็นมิตรนะครับบุคลิกน่าจะดูเป็นมิตรนะครับผมเป็นมิตรทั้งคู่เลยนะครับผมตัวละครผู้หญิงก็เราก็จะเห็นว่าเออมีแอคเซสซอรี่ก็คือมีการปิดตาที่ข้างซ้ายด้วยผ้าปิดตานะครับมันก็สื่อได้ประมาณว่าอาจจะบาดเจ็บที่ดวงตาหรือเปล่าหรืออาจจะแค่ใส่เป็นแฟชั่นนะครับผมอ่ะก็แปลได้ทั้ง2อย่างนะครับในเรื่องก็ยังไม่ได้บอกนะครับตอนนี้อ่ะก็มีคลิปติดผมดอกไม้สีขาวก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ที่เห็นได้ชัดว่าน่าสนใจก็คือมีโช็อกเกอร์นะครับซึ่งการใส่โช็อกเกอร์อย่างนี้มันสื่อความหมายได้อีกอย่างนึงว่าอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับผมอ่ะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความเป็นแฟชั่นนิสต์นิดนึงก็คือใส่โช็อกเกอร์นะครับอ่ะในนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าจะหมายถึงอะไรนะครับผมแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่าความหมายน่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับเหมือนใส่ปลอกคอสุนัขผมไม่ได้บอกว่าตัวละครเป็นสุนัขนะแต่มันเป็นการสื่อแบบในอ้อมนะครับผมจะสื่ออย่างนั้นก็ได้หรือไม่มีอะไรก็ได้อาจจะไม่มีอะไรลึกซึ้งผมอาจอยากจะใส่ขึ้นมาเพราะความพอใจก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับมีเทียนเล่มนึงมีหิ่งห้อยมีอะไรอันนี้กำลังเฟดไปพอดีนะครับการที่มันมีหิ่งห้อยมันก็สื่อได้ว่าธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วเท่าที่ดูภาพกว้างๆเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีใครเลยแล้วเขาก็โยนสิ่งนั้นลงไปมีบทสนทนาขึ้นมาว่าทำไมเรามาลอยกระทงที่นี่กระทงนี้ก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับลักษณะกระทงไม่จำเป็นต้องใบตองเสมอไปนะครับอันนี้กระทงประยุกต์เนาะ
จะได้โมเดลง่ายนะครับโมเดลแบบขี้เกียจนะครับถ้าพูดกันตามตรงเราก็จะเห็นทั้งสองคู่จับมือกันนะครับอันนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะคบกันในเชิงชู้สาวก็ได้นะครับผมทั้งคู่มีเครื่องแต่งกายที่ชัดเจนนะครับทำให้เราเดาทั้งสองคนนี้ออกได้ว่าน่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับผมเครื่องแบบของฝ่ายชายก็ผูกไทปกติไม่มีอะไรแค่ใส่เสื้อแขนสั้นเนาะเสื้อนักศึกษาชายมีแขนสั้นนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้าชุดนักศึกษาปกติแต่เป็นทรง A นะครับผมนั่งเป็นตัว W มีหมอนสีเขียวอ่อนวางอยู่ตรงก้นนะครับผมและทั้งคู่ก็นั่งจับมือมองกระทงด้วยกันนะครับผมตรงนี้มันมีองค์ประกอบที่สื่อให้เห็นถึงความชู้สาวก็คือสีม่วงข้างหลังตรงตึกที่มันเหมือนเป็นแสงที่สะท้อนใส่ไอ้เท็กเจอร์ไม้เนี่ยถ้าคุณเคยดูตามภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยไอ้พวกสีม่วงสีชมพูนี่มันจะสื่อออกไปทางเพศนิดนึงนะครับผมเพราะสีพวกนี้มันเป็นสีที่ไม่ค่อยมีในธรรมชาติพอสีพวกนี้ไม่ธรรมชาติมันก็แสดงความเหนือธรรมชาติคือมีอะไรพิเศษเหนือธรรมชาตินั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เสียงลากเก้าอี้ขออภัยเรามากดดูต่อครับฝ่ายชายก็ตอบคำถามนะครับยังไม่ได้ทราบชื่อตัวละครเนาะฝ่ายชายก็ตอบคำถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่มากมายนะครับผมผู้หญิงถามว่าทำไมมาลอยกระทงตรงนี้ผู้ชายก็ตอบว่ามันมีอะไรที่นี่มากมายแสดงว่าสถานที่นี้เขาไม่ได้มาเป็นครั้งแรกแน่นอนเขาต้องมากันบ่อยมากันทั้งสองคนด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมดูต่อเราพบสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายที่นี่นั่นแปลว่าในที่เนี้ยเขาต้องเจอเรื่องดีก็มาเจอที่นี่และรับมือกับเรื่องร้ายต่างๆก็อาจจะรับมือจากที่นี่นะครับซึ่งในเรื่องก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เป็นการเกริ่นคร่าวๆว่าสองคนนี้ใช้สถานที่เนี้ยร่วมกันนะครับผมมีสุขมีทุกข์หลายๆเรื่องก็อยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับผมคุยกันต่อว่าอย่างไรก็ตามเราไม่เคยหยุดที่จะจับมือกันไว้นะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรจับมือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจับมือตามภาพที่เขาเห็นหรอกจับมือในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งกันเราก็ฝ่าฟันไปด้วยกันแสดงว่าสองคนนี้ต้องสนิทกันมากนะครับผมในเนื้อเรื่องไม่ได้บอกตรงๆว่าคบกันแบบไหนแต่ผมว่าคงคบกันแบบเชิงชู้สาวแหละครับผมจากสีโทนอกม่วงๆที่มันกระทบกับผนังที่เป็นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ดูพฤติกรรมแล้วคงไม่ใช้แค่เพื่อนนะครับผมวอนมาดนายขอพรขออภัยครับลิ้นพันกันขออภัยวอนมาดนายขอพรอะไรเมื่อสักครู่นี้ลิ้นพันกันขออภัยวอนมาดนายขอพรอะไรก็ได้ปรากฏชื่อตัวละครผู้ชายแล้วนะครับว่าผู้ชายชื่อวอนมาดนะครับผมนักศึกษาชายชื่อวอนมาดที่นั่งอยู่ตรงนี้วาวันถ้าฉันบอกเธอมันก็ไม่เป็นจริงนะสิเราก็ได้ทราบชื่อของตัวละครหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆผู้ชายคนนี้แล้วนะครับว่าวาวันผู้หญิงคนนี้ชื่อวาวันนะครับผมแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่ก็คือวาวันและวนมาศนะครับวาวันคือผู้หญิงวนมาศคือผู้ชายนะครับผมโอเคทีนี้เราทราบชื่อตัวละครละมันใกล้ขึ้นเห็นไหมครับเริ่มใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นชัดเจนว่าวาวันนั่งเป็นตัวดับเบิลยูชัดเจนนั่งบนหมอนแล้วก็จับมือกับบนมาดอยู่นะครับผมบนมาดก็นั่งเป็นตัวดับเบิลยูเหมือนกันผู้ชายก็นั่งเป็นตัวดับเบิลยูก็ได้นะครับได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมวาวันก็พูดว่าโอเคงั้นฉันจะบอกความปรารถนาของฉันแล้วกันฉันอยากขอโทษสำหรับอีโก้ของฉันที่มีต่อทุกๆคนเช่นเตาปูนอภิรัตและรุ่นพี่เชอร์มาดคำว่าซีเนียร์มันแปลว่าปี4ก็ได้เนาะ
เชอร์มาดก็เหมือนกับพยายามจะสื่อว่าเป็นรุ่นพี่นะครับก็คือเชอร์มาดก็คือตัวละครตัวหนึ่งอ่ะสามตัวนี้ต้องมีละครตัวละครเพิ่มอย่างน้อย3ตัวแน่นอนก็คือเตาปูนอภิรัตแล้วก็ซีเนียเชอร์มาดนะครับซีเนียไม่ใช่ชื่อหรอกซีเนียคือคำขึ้นต้นให้สื่อว่าเป็นรุ่นพี่เฉยๆแสดงว่าทั้งคู่ยังไม่ได้อยู่ปีสูงสุดต้องมีรุ่นพี่เหนือขึ้นไปอีกนะครับผมก็สื่อประมาณนี้นะครับผมแสดงว่าวาวันน่าจะเป็นคนที่มีนิสัยมีอีโก้ไม่ค่อยฟังใครนะครับตัวละครผู้หญิงผมสั้นคนนี้น่าจะมีอีโก้พอสมควรเนาะแล้วก็เฟดมาไกลนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับแอบข้ามเส้นนิดนึงนะครับวนมาพูดว่ามันก็ฟังดูดีนะแต่เธอขออะไรอ่ะบอกฉันมาตรงๆก็คือถามจริงๆนะครับว่าตกลงเธอขออะไรจริงๆกันแน่แสดงว่าวอนมากกำลังรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดหรือวาวันพูดมันเป็นแค่การแสดงความรู้สึกที่ไม่เชิงขอพรเหมือนไม่ได้เหมือนคำขอพรก็เลยถามจริงๆว่าขออะไรไอ้วอนมากนี่ก็แปลกนะครับเป็นคนพูดเองแท้ๆว่าถ้าเกิดว่าขอพรอะไรแล้วพูดให้ใครรู้เดี๋ยวจะไม่เป็นจริงแต่ดันขยันขยอให้วาวันพูดไอ้วอนมากก็แปลกดีเนาะเหมือนใครบางคนแถวๆนี้เนาะตัดกลับมาครับตัดมาอีกมุมหนึ่งเพื่อจะดูหน้าวาวันนะครับด้านหลังของวนมาดนะฮะสีก็ยังออกม่วงๆกินเทานิดหนึ่งเพราะว่าไม้มันโดนสะท้อนนะครับฉันไม่ได้ขอพรอะไรเฮ้การเป็นแฟนของนายมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วฉันภูมิใจที่ได้เป็นผู้สาวของนายวนมาดอันนี้ก็สื่อได้ชัดเจนว่าทั้งคู่นี้คบกันเชิงชู้สาวนะครับผมอันนี้คือผมเปิดจาก YouTube เนาะโอเคทีนี้เราก็ทราบกันแล้วครับว่าทั้งคู่นี้คบกันเป็นในเชิงชู้สาวนะครับผมก็คือคบกันในเชิงชู้สาวเนาะวาวันก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขออะไรเพราะตอนนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้การก็ขอแพ้คือการได้เป็นผู้สาวของนายก็คือพูดอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าทำแต้มล้วนๆอ่ะทำแต้มล้วนๆเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยการที่มีมึงเป็นผู้บ่าวเนี่ยคือแบบเป็น the best ของชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมมีการเอียงคอแล้วก็เขินเล็กน้อยนะครับจากแสงสีชมพูบริเวณแก้มอันนี้ก็จะสื่อว่าโอ้วาวันรู้สึกเขินเนาะแล้ววอนมาดก็พูดประโยคยาวๆเดี๋ยวผมแปลให้ฟังเนาะขอบคุณสำหรับตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เธอยืนอยู่เคียงข้างฉันและช่วยฉันฉันรักเธอวาวันฉันจะตอบแทนความรัก ขออภัยฉันจะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรอันนี้มันก็คุ้นๆเหมือนในเนื้อเพลงหนึ่งเนาะเป็นเพลงไทยเนาะคุ้นๆเหมือนเนื้อเพลงหนึ่งเป็นท่อนฮุกประมาณท่อนฮุกเนาะเพลงอะไรเนาะไม่รู้เนาะอันนี้ก็เหมือนกับจะสื่อว่าวันมาดรู้สึกขอบคุณวาวันมากที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวาวันก็อยู่เคียงข้างวอนมาตลอดนะครับผมอันนี้มันก็บอกบุคลิกของวอนมานะครับว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เก่งกาจหรือเป็นคนเท่คนเก่งอะไรนะครับเหมือนออกถ่อมตัวและก็รู้สึกว่าจะเทิดทูนคนที่เป็นผู้สาวตัวเองพอสมควรนะครับเท่านี้เราก็พอทราบแล้วนะครับว่าวาวันน่าจะเป็นแครี่ของเรื่องนี้นะครับผมตรงนี้ค้างยาวหน่อยนะเพราะว่ากลัวคนอ่านไม่ทันหรือแปลไม่ทันนะครับผมก็จะค้างยาวกว่านิดนึงโอเคและทั้งคู่ก็จูบปากกันนะครับสังเกตดีๆมันจะมีการเคลื่อนไหวบริเวณหัวเยอะกว่าปกตินะครับอันนี้ก็คือให้มาดูไกลๆเราก็จะเห็นกระทงอยู่บนบ่อน้ำที่ไม่ได้ลึกแน่นอนแล้วก็มีบ่อเล็กๆไม่ได้กว้างมากนะครับข้างหลังก็จะเป็นฉากออกอมม่วงๆชมพูเพื่อสื่อให้เห็นถึงแบบออกพฤติกรรมชู้สาวอะอารมณ์สีม่วงๆสีชมพูแบบนี้นะครับผมอ่ะ
ทั้งคู่ก็ขยับหัวไปมาเพื่อให้มันดูมีการเคลื่อนไหวเพราะในฉากนี้แทบจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเนาะนอกจากหิ่งห้อยแล้วก็หัวนะครับผมทั้งคู่ก็จูบปากกันอย่างดูดดื่มแล้วก็เฟดอินหายไปนะครับอันนี้ก็ตัดมาที่มุมกว้างอีกแล้วเป็นการอธิบายสถานที่ว่านี่คือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเราก็สามารถอ่านได้คร่าวๆว่านี่ก็คือบริเวณอาคารสภานักศึกษานะครับในป้ายสีดำๆที่มีตัวหนังสือสีขาวมันเขียนว่าอาคารสภานักศึกษามหาวิทยาลัยบางน้ำปลาเป็นชื่อสมมุตินะครับผมแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษแบลงน้ำปลา University Student Council Building ขวามือของท่านผู้ชมมั้งก็จะเป็นสำนักงานที่เกี่ยวกับการสมัครเรียนนะครับผมของมหาวิทยาลัยเนาะฉากด้านหลังก็จะเหมือนโพเพตอนเย็นนะครับสีออกน้ำโทนน้ำตาลนิดหนึ่งออกแดงๆออกน้ำตาลนะครับจะค่อนข้างคุมโทนพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะออกโทนน้ำตาลโทนแดงๆนะครับผมอันนี้ก็คุมโทนไปซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะออกเห็นสีเขียวๆชมพูเนาะมันก็อาจจะสื่ออีกความหมายนึงว่าที่ตรงนั้นคือที่ปลอดภัยที่มีแต่สิ่งดีๆถึงแม้ตัวละครวนมาจะพูดว่ามีการเจอเรื่องร้ายเรื่องดีแต่ว่าในภาพยนตร์ไม่ได้ปรากฏก็จะถือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องดีนะครับผมมันก็จะคอนทราสต์ระดับนึงกับภาพฉากนี้ก็คือฉากมุมกว้างของบริเวณอาคารสภานักศึกษาที่จะออกโทนแดงๆน้ำตาลแบบเนี้ยอ่ะโอเคดูต่อเสียงดนตรีก็จะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนมีเรื่องไม่ดีก็ปรากฏตัวละครตัวนึงมานะครับผมแล้วก็พูดมาประโยคแต่ที่พูดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินสโตรกขาวนะครับวาวันเธอกับบนมาดไปทำอะไรกันเมื่อคืนนี้อ้าวมีคนเสือกครับมีคนเสือกไอ้นี่เสือกนะครับไอ้ผู้ชายคนเนี้ยที่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วไม่ผูกไทเนี่ยเราก็สังเกตคิ้วที่ตกลงมาเนี่ยน่าจะดูแล้วเป็นคนดุเข้มงวดมีหนวดเล็กน้อยดูแล้วบุคลิก ขออภัยครับดูเป็นคนเข้มงวดเนาะดูเป็นคนเข้มงวดแล้วทรงผมกับหน้าตานี่คล้ายๆกับบนมาดนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อตัวละครนี้นะครับก็ถามว่าวาวันเมื่อคืนเธอกับบนมาดไปทำอะไรเมื่อคืนนี้วาวันตอบไปครับเราไปลอยกระทงที่ชาติปล่อยวางเสร็จฟาร์มเราก็ทราบแล้วว่าฟาร์มที่เห็นสถานที่ที่เห็นก่อนหน้านี้มันเป็นฟาร์มที่ชื่อว่าชาติปล่อยวางเสร็จนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับวาวันกับผู้ชายคนนี้กำลังทะเลาะกันมีวอนมาดขั้นกลางเหมือนเป็นคนกลางไม่ให้ทั้งคู่ทะเลาะกันนะครับฉันเห็นเธอขออภัยครับฉันเห็นพวกเธอ2คนกำลังอยู่ในฟาร์มแล้วก็มีฉากจูบกันอย่างเขาใช้คำว่าอะไรดีถ้าแปลเป็นไทยอย่าง passionate ผมขออนุญาตแปลว่าอย่างร้อนแรงแล้วกันเนาะในที่นี้ผมขออนุญาตแปลว่าอย่างร้อนแรงฉันเห็นพวกเธออยู่ในฉากที่จูบกันอย่างร้อนแรงในฟาร์มอันนี้ก็คือแปลแบบ Google อย่าไปแปลอย่างนั้นเราต้องแปลว่าฉันเห็นพวกเธอ2คนเนี่ยที่ฟาร์มเนี่ยจูบปากกันอย่างเร่าร้อนเลยอันนี้ก็คือต้องเป็นประโยคบอกเล่าเนาะไม่ใช่ประโยคคำถามแสดงว่าไอ้นี่เสือกนะผู้ชายคนนี้แม่งเสือกนะครับผมวาวันก็โต้กลับไปครับแล้วยังไงคะหนูเป็นผู้สาวของวนมาดไม่ใช่เรื่องของรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่เชอร์มาดอ้าวปรากฏชื่อตัวละครแล้วครับเชอร์มาดที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือไอ้ผู้ชายเสื้อแขนยาวคนนี้นะครับผมก็คือเชอร์มาดก็คือรุ่นพี่เชอร์มาดแสดงว่าไอเนี้ยน่าจะอยู่ปี4แหละเพราะว่ามันขึ้นด้วยซีเนียร์นะครับที่แน่ๆคือเป็นรุ่นพี่ของทั้งวาวันและก็วนมาดนะครับผม ขออภัยครับดู as you like วาวันเอาที่สบายใจวาวัน
การสอบเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไรครับทบทวนสอบทานวาวันสแลตของเธอวาวันสแลตคืออะไรยังไม่ได้บอกนะครับในเรื่องไม่ได้บอกเราก็ดูต่อไปก่อนว่าจะมีการสอบย่อยฉันหวังว่ามันจะพัฒนาขึ้นนั่นหมายความว่าวาวันสแลตนี่ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่วาวันต้องแสดงให้เห็นแล้วก็มันต้องดีกว่าเดิมนะครับผมอ่ะคืออะไรเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าสอบย่อยคืออะไรในที่นี้แล้ววาวันสแลตคืออะไรในเรื่องยังไม่ได้บอกนะครับต้องดูต่อไปมันฟังดูน่าสนใจวาวันพูดวาวันพี่ใหญ่ใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันวอนมาดพูดเท่านี้เราก็ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้เชอร์มาดคนขี้เสือกคนนี้ก็คือพี่ชายของวอนมาดนะครับผมอ่ะแสดงว่าวาวันแล้วก็เชอร์มาดทะเลาะกันประจำและอาจจะเป็นการทะเลาะที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับสำหรับครั้งนี้วาวันก็พูดขึ้นมาว่าวนมาดออกไปฉันจะโชว์เขาวาวันสแลดของฉันก็คือเดี๋ยวฉันจะโชว์วาวันสแลดให้เขาเห็นก็คือให้เชอร์มาดเห็นเหงื่อตกเลยครับวนมาดแล้วก็ถอยออกไปจากเฟรมทั้งคู่ก็เริ่มอ้าวมาแล้วมีการชักดาบกันเกิดขึ้นนะครับผมต่อสู้กันแน่นอนครับอันนี้เราก็ไปชมฉากต่อสู้กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเข้มข้นแน่นอนมีการหมุนตัวครับว้าวความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนจักเกอร์นอตจากโดนัทูวาวันภาพไม่ตายของจักเกอร์นอตมันชื่ออะไรนะผมนี่สแลดอันนี้วาวันสแลดน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากจักเกอร์นอตนะครับข้ามไปได้วาวันแต่เชอร์มาดกันได้หมดเลยเนาะเนี่ยเชอร์มาดกันได้หมดแสดงว่าเชอร์มาดต้องเก่งนะครับต้องเก่งพอสมควรเนี่ยมาด้วยทุกท่ากันได้ทุกท่าเลยราวกับว่ามีการนัดหมายมาก่อนราวกับว่ามีคนมากำกับใครกำกับเนี่ยข้ามมูลนี่มันเหมือนอะไรนะแบทเทิลฟูลี่เนาะใช่ไหมวะไม่ใช่แบทเทิลฟูลี่ช่างมันเถอะเบรดฟูลี่โอเคแล้วก็เฟดหายไปนะครับแล้วทั้งคู่ก็มายืนมองหน้ากันนะครับผม ขออภัยครับวาวันสเลสของเธอมันเหมือนกับที่เคยสู้กับอภิรัตประโยคนี้ ขออภัยครับประโยคนี้ต้องการจะสื่อว่าท่าวาวันสเลสหรือท่าไม้ตายที่เหมือนกับท่าอมนิสเลสของจักเกอร์นอตเมื่อสักครู่นะวาวันเคยใช้มาแล้วแล้ววาวันเคยสู้กับตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอภิรัตแล้วมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยท่าเดิมเป๊ะไม่ได้พัฒนาให้แบบหวือหวาขึ้นกว่าเดิม There is no development มันไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นประโยคที่ผมพอดไม่ทันวาวันสแลดของหนูมันดีพอแล้วหนูไม่จำเป็นต้องพัฒนามันอันนี้ก็คือรุ่นน้องคุยกับรุ่นพี่เนาะผมก็พยายามแปลเป็นภาษาไทยแบบเหมือนรุ่นน้องคุยกับรุ่นพี่นะครับทั้งหมดนี้ระดับมหาลัยนะครับไม่ใช่เด็กๆ I will call อภิรัตน์ here เดี๋ยวเรียกอภิรัตน์มาที่นี่อ่ะโอเคพิสูจน์กันนะครับแล้วก็เฟดหายไปแล้วก็เฟดมาก็เป็นมุมกว้างเนาะเราก็จะเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะมีอะไรแสดงว่านี่คือห้องปฏิบัติการห้องทำงานของพวกสภานักศึกษานะครับผมเราก็จะเห็นว่าอภิรัตน์นะครับเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันเพราะเป็นนักศึกษานั่นแหละแล้วก็กระโปรงยาวนะครับกระโปรงยาวเกือบถึงพื้นเลยนะครับผมเราก็มาดูมุมแคบขึ้นนะครับแล้วมันก็จะแคบขึ้นวาวันฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งถ้ามันไม่ทำอะไรกับอภิรัตน์เลยเธอจะถือว่าสอบตกในส่วนนี้นะครับผมอันนี้คือคำพูดของอภิรัตน์เนาะเป็นตัวหนังสือสีเขียวรุ่นพี่เชอร์มาด
หนูต้องโจมตีวาวันกลับด้วยไหมคะแสดงว่าอภิรัตน์เนี่ยเป็นคนที่ถามอะไรรอบคอบคือไม่ได้แค่ฟังคำสั่งคนอื่นแต่ว่าพยายามถามทวนด้วยว่าสิ่งที่ต้องทำหรืออาจจะต้องทำประกอบกับการทำสิ่งนั้นต้องทำด้วยไหมแป๊บนึงนะผมลืมบอกเราก็จะเห็นหน้าของอภิรัตน์นะครับอภิรัตน์เนี่ยดวงตาเป็นแบบไม่มีตาเม็ดสีขาวนะครับมีแต่ตาดำอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คิ้วตกลงมานะครับเพื่อสื่อว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เข้มงวดเรียบร้อยแล้วก็มีระเบียบวินัยพอสมควรดูลักษณะแล้วเหมือนเป็นตัวร้ายด้วยซ้ำนะครับต่างจากวาวันที่ผมสั้นนะครับใส่ทรงเอแล้วก็ดวงตาแบบมีแววตาดูน่ารักนะครับผมรุ่นพี่เชิงมาศพูดว่าอภิรัตน์เธอแค่ป้องกันตัวเองจากวาวันแสลหรือท่าไม้ตายเมื่อสักครู่นี้ก็พอไม่ต้องห่วงฉันว่าไอ้วาวันแสลอันนี้มันอีซี่เธอกันได้อยู่ละอันนี้ก็คือวาวันพูดว่าเอ้ยดูถูกกันนี่หว่าอันนี้คือ close up หน้าวาวันให้เห็นชัดเลยนะครับว่าวาวันแม่งไม่พอใจละนะครับผมดวงตาสีออกเทาๆอย่างเงี้ยที่ฝั่งตาซ้ายแสดงว่าวาวันได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ได้แปลว่าการใส่ไอ้ผ้าสีขาวๆนั้นผ้าปิดตาสีขาวนั้นไม่ใช่แฟชั่นเนาะวาวันได้รับบาดเจ็บนะครับผมจากที่ดวงตาแล้วก็ทั้งคู่ก็สู้กันนะครับ3 2 1เริ่มเสียงดาบเข้มข้นมากนะครับผมอันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าวาวันก็ใช้แทบจะท่าเดิมเลยเนาะมีแว็บไปแว็บมาบ้างหลักๆคือการแว็บไปแว็บมานะครับผสมกับการหมุนตัวหมุนรอบตัวเองนะครับคือท่าของวาวันแสลงคือท่าไม้ตายของวาวันวาวันใช้ดาบสีแดงครับอภิรัตน์ใช้ดาบออกสีเทาๆเพื่อต้องการที่จะแยกให้เห็นชัดๆนะครับว่าทั้งคู่ใช้ดาบคนละสีนะครับผมจะได้เห็นชัดว่าใครเป็นใครตำแหน่งนะครับสังเกตมาครับไม่ว่าวาวันจะไปทางไหนนี่ดวงตาที่รับตามตลอดเห็นตลอดแล้วก็จบการทดสอบนะครับผม สำหรับส่วนนี้ของการสอบพวกเธอต้องป้องกันตัวเองจากลูกศรของวนมากหมายถึงอะไรอันนี้ก็คือมองภาพกว้างว่าทั้งห้องมีประมาณนี้นะครับมีประตูสีแดงด้านหลังน่าจะเป็นประตูหลักนะครับผมหน้าต่างก็ปิดดำไว้นะครับผมอันนี้ก็คือต้องการสื่อให้เห็นว่าทั้งคู่ยืนกันคนละมุมเลยเนาะเพื่อจะได้เห็นว่าการใช้ห้องมันใช้แบบใช้กว้างๆเลยนะไปดูกันต่อครับว่าหมายถึงอะไรแอโร่นี้ทีนี้วอนมาดมือขวาของวอนมาดถือหน้าไม้นะครับก็คือครอสโบว์นะครับอันนี้ก็สื่อว่าตัวละครวอนมาดเป็นตัวละครที่ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธนะครับก็สันนิษฐานได้ทันทีโดยที่ต้องมาดูต่อว่าโดยที่ไม่ต้องดูต่อว่าน่าจะพยายามให้ตั้งรับการยิงของวอนมาดนะครับผมวอนมาดยิงหล่อนไป3นัดธนูขออภัยครับหน้าไม้ยิงไป3ดอกเพื่ออภิรัตในที่นี้ก็คือให้อภิรัตตั้งรับลูกดอกจากหน้าไม้ของวนมาดยิงไป3ดอกให้ตั้งรับนะครับเริ่มก็ยิงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปพร้อมกันเหลือเชื่อไหมฮะอภิรัตรับได้หมดเลยนะครับอภิรัตก็เดินไปวาวันก็มาเข้าคิวต่อวนมาดยิงเธอไป1นัดก็คือยิงวาวันอันนี้ก็คือให้วาวันตั้งรับแค่นัดเดียวนะครับเหมือนแอบดูถูกเนาะที่อภิรัตแม่ง3นัดอันนี้นัดเดียวดูถูกดูถูกรู้เลยดูถูก One arrow for my girlfriend ชัดเจนนะครับยิงหน้าไม้ไป1นัดให้ผู้สาวตัวเองยิงป้าบลอยไปมีเสียงบาดอันนี้คือคำอุทานเป็นคำหยาบคายนะ damn it เราก็จะเห็นว่าวาวันเลือดออกนะครับก็คือโดนไอ้ลูกหน้าไม้นี่บาดบริเวณท่อนแขนนะครับ
ท่อนแขนเนาะใช่ไหมตรงนี้ท่อนแขนเนาะก็ได้รับบาดเจ็บวาวันวนมาดแบบโอ้วาวันมากรุ่นพี่เชอร์มาดก็ถอนหายใจเอ้ยการสอบวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะรุ่นพี่อันนี้คือคำพูดของอภิรัตนะครับก็คือเหมือนกับจะตัดตัวละครออกก็คือแบบเหมือนจะจบในพาร์ทของการสอบนะครับทุกคนแยกย้ายกลับบ้านเนาะวนมาดก็รีบไปโอบผู้สาวเจ้าของนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆเนาะฉันขอโทษนะวาวันไม่ต้องคิดมากมันเป็นแผลจากการสอบนักสู้ก็คือพูดง่ายว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นการสอบการต่อสู้เพราะฉะนั้นมีแผลบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผมอันนี้คือวาวันบอกวันมาดปลอบใจนะว่าไม่เป็นไรไม่ถือสาเพราะว่าต่างคนต่างทำตามหน้าที่เนาะเพียงพอมากเลยได้โปรดให้ฉันทำอะไรเพื่อเป็นการขอโทษเธอโอ้โหวันมาดโอ้ผู้สาวเจ้าของมากเลยคือแบบเอาใจผู้สาวตัวเองสุดๆแบบเรียกได้ว่ามีผู้สาวแบบไข่ในหินเลยอ่ะคือแบบทนุถนอมมากแบบแทบจะไม่ให้ยุงกัดด้วยซ้ำอ่ะวาวันก็มองหน้า Pick me on the cheek นะครับอันนี้แปลว่าขึ้นต้นด้วยคำกริยาเป็นประโยคขออภัยฮะเป็นประโยคคำสั่งเนาะอันนี้ก็เป็นประโยคคำสั่งก็คือขอให้วนมาดหอมแก้มตัวเองนะครับผมก็คือหอมแก้มวาวันนั่นแหละวาวันเขินเลยอ่ะคิ้วตกมาแบบนี้อ่ะมันไม่ได้ใช่แปลว่าเสียใจนะมันแปลว่าเขินก็ได้ถ้ามีสีชมพูขึ้นมาแบบนี้ก็คือวาวันขอร้องให้วนมาดถ้าอยากจะขอโทษหอมแก้มฉันซะก็จัดไปสิครับวาวันเอ๊ะวนมาดก็เขินก็บอกโอเคแล้วก็จูฟไปหนึ่งทีนะครับผมขอบคุณนะวนมาดแล้วทั้งคู่ก็ขออภัยครับแล้วฉากก็เฟดดำมืดไปนะครับผมค่อยๆเฟดไปให้มันรู้สึกนุ่มๆ นะครับแล้วก็เฟดอินเข้ามาคุ้นไหมฮะชัดเจนนะครับที่นี่ก็คือชาติปล่อยวางเสร็จฟาร์มสังเกตที่ขวามือของท่านก็จะมีบ่อน้ำบ่อนั้นเลยบ่อน้ำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้นไม้ต้นนั้นเลยนะครับไอ้ตึกนี้ก็คือเป็นตึกใหญ่ๆที่แบบทำจากไม้แล้วก็มีแสงสีม่วงที่ต้องการสื่อถึงการคบกันเชิงชู้สาวนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่คร่าวๆว่าฟาร์มเชอร์มาดขอแพะฟาร์มชาติปล่อยวางเสร็จเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆมีสนามหญ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งถนนเนาะและทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนท่ามกลางแสงอัสดงอุ่นๆส้มๆอย่างเงี้ยโรแมนติกมากนะครับผมในโลกความจริงผมว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกคงจะร้อนนะครับผมต่อให้เป็นเวลา5 โมงเย็นประเทศไทยก็คงร้อนพอสมควรนะครับถ้าไม่ใช้ช่วงหน้าฝนเนาะโอเคครับไปดูต่อแล้วก็โคลดใกล้เข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าวาวันใส่รองเท้าสีดำนะครับทั้งคู่ก็มองตากันนะครับไม่ได้มองหน้าเลยจะเดินชนอะไรไหมเนี่ยดีนะที่ฟุตบาทมันโล่งอันนี้ก็เป็นฉากหวานๆนะครับวนมาดบอกว่าเราจะต้องแยกกันตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นจุดแยกละอันนี้ก็สื่อได้อีกข้อนึงว่าชาติปล่อยวางเสร็จคือบ้านของวนมาดนะครับผมกู๊ดบายวาวันเจอกันวนมาดและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันนะครับวาวันก็เดินไปวนมาดก็โบกมือลานะครับผมเป็นการโบกมือที่ปวดข้อศอกเนาะโอเคแซวตัวเองอันนี้ก็วาวันก็เดินอยู่บนฟุตบาทที่ซ้ายมือตัวเองเป็นป่าผู้รวยเนาะอันนี้ก็ขอแป๊บนึงบอกได้ชัดเจนว่าบริเวณนี้คือเขตร้อนชื้นแน่นอนก็คือประเทศไทยนั่นแหละชื่อมหาลัยยังเป็นชื่อภาษาไทยเลยก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพลงประกอบก็คุ้นๆกันอยู่เนาะก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนจะชะลอนะครับผมโอเค damage อันนี้เป็นคำอุทานเนาะเป็นคำไม่สุภาพ is เตาปูนในที่นี้ได้ปรากฏชื่อตัวละครลึกลับเพิ่มก็คือเตาปูนนะครับแล้วมันมีเหมือนอะไรดำๆมาทิ่มคอวาวันตรงนี้จนวาวันแบบแทบจะล้มเหมือนโดนเตะดัดขาเลยแสดงว่า
ั้งเรื่องเนี้ยตัวละครทุกตัวแม่งมีพลังวิเศษเกือบหมดเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่มีพลังวิเศษก็คือมีอาวุธแล้วเป็นนักสู้จะสู้ระยะไกลแบบบนมากหรือสู้ระยะประชิดเหมือนวาวันและคนอื่นๆก็สุดแท้นะครับแต่ที่รู้แน่ๆแม่งไม่มีใครเป็นคนปกติเลยครับทุกคนแม่งเหมือนมีพลังวิเศษกันหมดและการที่วาวันตะโกนอุทานแบบนี้แสดงว่าการโจมตีนี้ต้องเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครที่ชื่อเตาปูนนะครับถึงโจมตีด้วยอะไรเป็นแท่งดำๆเนี่ยแล้วก็ตัดไปนะครับผม ขออภัยครับโผล่มาอีกทีก็คือขออภัยฮะลืมพอดโผล่มาอีกทีมันก็เขียนว่าบางน้ำลาย University Chorus Club อันนี้ก็คือชมรมนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยบางน้ำปลานะครับนี่ก็คืออาคารชมรมนักร้องประสานเสียงจะสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้โซนอาคารสภานักศึกษาเนี่ยมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลมีปนแดงเล็กน้อยนะครับแต่อันนี้แดงเถือกแล้วท้องฟ้าแดงเถือกเพื่ออะไรครับคุณถ้าเข้าใจทฤษฎีสีนะสีเขียวกับสีแดงนี่มันเรียกว่าเป็นสีแบบขั้วตรงข้ามกันสื่อถึงฝ่ายธรรมะและอธรรมนะครับคุณสังเกตดูดีๆถ้าสีเขียวไปอยู่บนสีแดงหรือสีแดงไปอยู่บนสีเขียวมันจะตัดกันอย่างเด่นมากนะครับผมเวลางานดีไซน์ต่างๆในเกมคุณสังเกตไหมมันจะมีการใช้สีเขียวกับสีแดงให้เป็นขั้วตรงข้ามกันเช่นใน Dota 2อย่างเงี้ย Dota 2ถ้าเป็นสีเขียวก็คือฝ่าย Radiant Radiant ถ้าแปลตามตัวแปลว่าเปล่งปังเนาะส่วน Dire ที่ออกสีแดงๆดำๆแบบฉากเนี้ยมันต้องการจะสื่อว่าแบบเป็นชั่วร้าย Dire แปลว่าชั่วร้ายมากนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับสีแดงกับสีเขียวเราไม่ต้องเอ่ยชื่อเพลงนะครับเราก็เข้าใจอยู่กันอยู่ว่าแดงกับเขียวเนี่ยมันทะเลาะกันนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แดงเถือดเลยนั่นหมายความว่าอาคารสภานักศึกษาเมื่อสักครู่นั้นน่ะที่ออกน้ำตาลน้ำตาลน่ะมันก็คือสีผสมระหว่างแดงกับเขียวนะครับผมเป็นพื้นที่กลางเป็นพื้นที่กลางที่แบบว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับแต่อันนี้คงสื่อว่าอาคารสีแดงเนี้ยต้องมีแต่เรื่องร้ายแน่นอนอันนี้คือต้องสื่อว่าสถานที่เนี้ยคือแบบเป็นสถานที่ที่แย่แล้วก็ดุร้ายมากๆนะครับผมแทนที่ด้วยสีแดงเพราะว่าเราแทนที่สีเขียวกับสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือชาติปล่อยวังเสร็จฟาร์มดังนั้นบางน้ำปลา University Chorus Club ก็ต้องเป็นสีของต้องก็ถูกใช้สีแดงซึ่งเป็นสีของความขัดแย้งสีของความไม่ดีแน่นอนสีของอันตรายนะครับผมดูต่อเฟดเข้ามาเราก็จะเห็นมือที่ข้างในว่า วาวันถูกพันธนาการด้วยการมัดมือมัดเท้านะครับผมแสดงว่าวาวันเนี่ยตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกันละไปไหนไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งเป็นนักศึกษาแน่นอนเพราะใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันแล้วก็ใส่หัวเข็มขัดใส่เข็มขัดเหมือนวาวันเป๊ะมีอาวุธก็คือมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันกืดไปกับสีกระโปรงเนาะเป็นหน้าไม้เหมือนกับบนมาดเลยมีหน้าไม้แล้วตัวละครเนี่ยตัวละครเนี้ยตัวเนี้ยมีผมสีออกทองๆแล้วเป็นผมยาวเนาะโอเคเราก็ดูต่อพอเฟดมาอีกมุมนึงเราก็จะเห็นว่าวาวันเนี่ยไม่ใช่แค่แบบขอแพ้วาวันไม่ได้โดนมัดมือมัดเท้าแต่โดนปิดปากด้วยนะครับเหมือนกับเอาอะไรสีดำๆคล้ายๆผ้าหรือพลาสติกมาอุดปากวาวันไว้นะครับผมแล้ววาวันก็สายตาก็มองไปที่คนคนเนี้ยไอตัวละครตัวนี้ที่ถือหน้าไม้อยู่นะครับผมแล้วกล้องก็ค่อยๆทิวอัพขึ้นมานะครับทิวอัพขึ้นมาทิวอัพขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นอีสเตอร์เอ็กรายละเอียดต่างๆนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มเห็นหน้าตานะครับว่ามีหน้าตาของตัวละครที่ใช้อาวุธเป็นหน้าไม้นะครับผมเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นเปียโนหลังใหญ่หลังนึงก็ไม่ใหญ่มากเป็นเปียโนอันนึงก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่านี่คือชมรมนักร้องประสานเสียงมีเปียโนก็ไม่แปลกนะครับผมมีรูปภาพคุณเห็นรูปภาพไหมมันมีรูปภาพว่าย้อนกลับไปซีแรกๆเลยที่ทั้งคู่วาวันและวนมาดลอยกระทงด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ไปแอบถ่ายมาตอนไหนไม่รู้แสดงว่าวาวันและวนมาดนี่โดนเสือกจากหลายคนนะทั้งเชอร์มาดแล้วก็ทั้งเตาปูนนะครับตัวละครตัวนี้เตาปูนเนาะโอเคผมเฉลยไปละเผอเฉลยไปละช่างมันก็คือตัวละครนี้แหละคือตัวละครเตาปูนน่ะผู้หญิงผมทองผมยาวๆตาสีทองคิ้วสีทองผมพยายามที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะจะได้จำง่ายเนาะ
วาวันผมสั้นใส่ก็ใส่ทรงเออภิรัตผมยาวสีดำใส่กระโปรงยาวส่วนเตาปูนใส่กระโปรงยาวเหมือนกันแต่ว่ามีผมสีทองเนาะจะได้ต่างกันเนาะจะได้แยกออกอ่ะอันนี้ก็คือโฉมหน้าของเตาปูนนะครับซึ่งมีผมออกสีทองทองถ้าเกิดเป็นคนไทยแล้วผมสีทองอย่างเงี้ยแน่นอนครับไม่ใช่ตามธรรมชาติแน่นอนอ่ะก็อาจจะมองว่าเป็นลูกครึ่งถ้าเกิดจะมองเป็นตามธรรมชาติหรือว่าอาจจะเกิดจากการทำสีนะครับส่วนดวงตาเนี่ยอาจจะเกิดจากการใส่แอคเซสซอรี่อะไรบางอย่างนะครับผมหรือตาธรรมชาติเพราะเป็นลูกครึ่งจริงๆก็ได้อันนี้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับตามแต่ละคนจะคิดนะครับผมคิ้วตกลงมาแบบนี้แสดงว่าเหมือนกับไม่พอใจเหมือนกับว่ามีอะไรที่แบบเกี่ยวกับความขัดแย้งแน่นอนแล้วตัวละครวาวันเนี่ยมองคือหันข้างแต่มองไปอีกทางหนึ่งคือมองหน้าเหมือนกันนะครับสายตาก็บอกแหละว่ามีความกลัวเล็กน้อยคือทั้งโกรธทั้งกลัวไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้ววาวันสู้ไม่ได้เพราะว่าโดนพัฒนาการแล้วก็ขยับไม่ได้นะครับคือโดนปิดปากโดนมัดมือมัดเท้าอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้แน่นอนต่อให้เป็นนักสู้ที่เก่งขนาดไหนก็ตามรูปภาพด้านหลังนะครับมันมีข้อความเขียนว่า My Love แล้วมีหัวใจตรงหน้าวาวันแล้วก็มีกากบาทสีแดงแล้วเขียนว่า Go to Hell ซึ่งแปลตามตัวแปลว่าไปตายซะเห็นไหมครับภาพเล็กๆอ่ะตรงที่วางอยู่ตรงเปียโนอ่ะเออมันต้องการสื่อว่าอะไรแสดงว่าสื่อได้คร่าวๆว่าตัวละครเตาปูนเนี่ยน่าจะเกลียดเชอร์มาสเอ้ยขออภัยฮะเกลียดวนมาสมากๆแล้วชอบวาวันมากๆและน่าจะชอบในเชิงชู้สาวด้วยไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องของรสนิยมความชอบนะครับเรามีเพศที่พอใจไม่จำเป็นต้องเป็นเพศตรงข้ามกับเพศสภาพตัวเองนะครับทุกวันนี้ดังนั้นเข้าใจได้วาวันก็ดิ้นไปนะครับดิ้นไปตอปูดก็มองหน้านะครับผมอันนี้ก็คือให้เห็นชัดๆแล้วก็เฟดมาตรงนี้วาวันตัวหนังสือของคำพูดเตาปูนจะสีออกเหลืองเข้มๆออกน้ำตาลนะครับนายไม่คู่ควรขออภัยครับควรจะแปลว่าเธอไม่คู่ควรกับบนมากนะครับผมyou are not worthy of one mark เธอไม่คู่ควรกับวันมากวันมากก็คือไอ้ผู้ชายคนที่วาวันไปลอยกระทงด้วยนะครับเธอคู่ควรกับคนที่ดีกว่าอย่างฉันนะครับผมอันนี้ก็คือแปลบรรทัดที่2นะก็คือต้องการจะสื่อว่าวาวันนี่ไม่ควรคบกับวันมากมันไม่สมศักดิ์ศรีควรจะมาคบกับฉันดีกว่าฉันในที่นี้ก็คือเตาปูนนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเฉลยว่าตัวละครเตาปูนเนี่ยน่าจะรู้จักกับวาวันแหละอาจจะเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วเตาปูนเนี่ยอยากคบกับวาวันมากกว่าเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็บอกรสนิยมได้ว่าเตาปูนเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนะครับผมวาวันก็ดิ้นไปสิโอเคขออภัยผมลืมแปลเนาะมองวาวันดิ้นไปดิ้นมาเพลินไปหน่อยแหมสายตาผมนี่มองแบบมองวาวันจนลืมแปลนะครับถอยกลับนิดนึงว่าถอยเยอะไปตรงนี้วาวันประโยคนี้ขออภัยเธอไม่คู่ควรกับวันมากเธอควรจะอยู่กับคนที่ดีกว่าฉันควรจะคบคนที่ดีกว่าอย่างเช่นฉันแปลไม่ถูกเธอจะไม่มีวันได้รู้จักความสุขที่แท้จริงจนกว่าเราจะมากกว่าเพื่อนนะครับจนกว่าเราจะคบกันมากกว่าเพื่อนก็คือพูดง่ายว่าถ้าวาวันมาคบกับตัวละครเตาปูเนี่ยวาวันมีความสุขแน่นอนนะเราเป็นมากกว่าเพื่อนนะวาวันก็คืออันนี้เป็นการบอกตรงๆแล้วนะว่าเตาปูชอบวาวันและชอบในเชิงชู้สาวด้วยนะครับและเป็นการบอกว่าตัวละครเตาปูเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนะครับผมYou must be my love, Wawan. เธอต้องเป็นที่รักของฉัน, Wawan. อันนี้ก็บอกตรงๆบอกตรงๆเลยนะ He must die. He คือใครเดาได้ไม่ยากครับบนมาดนั่นเองอันนี้ก็คือเตาปูนเอาหน้าไม้มายิงใส่รูปของบนมาดแสดงว่าไอตัวละครเตาปูนนี่เกลียดบนมาดมากต่อให้ไม่เกลียดมากแต่ก็เป็นมาร
เป็นมารหัวใจอ่ะเป็นมารหัวใจใช้คำนี้ดีกว่าแสดงว่าสติลเลียนคอนเซ็ปต์ขออภัยฮะสติลเลียนคอนซิลดาวเมนสตอรี่เนี่ยพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของปมชู้สาวนะครับผมอันนี้ก็โคสอัพแล้วก็ตัดไปนะครับผมตัดมาอีกทีมาแล้วครับวนมาดมาถึงแล้วมาหาเตาปูนซึ่งในเรื่องไม่ได้บอกว่าทำไมรู้นะครับแต่ก็คงมีการคุยกันแหละมีการแบบสื่อสารกันแล้วว่าให้มาเคลียร์กันนะครับผมมันหาข้อมูลไม่ยากหรอกว่าผู้สาวตัวเองอยู่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ให้รู้ว่าไอ้วนมาดมันรู้แหละว่าผู้สาวตัวเองอยู่ที่นี่แล้วก็มาหานะครับผมวาวันเป็นของฉันเป็นที่รักของฉันมันไม่ใช่เรื่องของนายวนมาดวาวันเป็นผู้สาวของฉันฉันรักเธอเธอในที่นี้ก็คือวาวันนะครับเออก็คือพูดง่ายว่าเอ้ยวาวันนี่แม่งเป็นผู้สาวกูอะกูรักมันเอออันนี้ก็คือบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันได้ไงไม่ใช่เรื่องของกูได้ไงเออกูคบกับวาวันอยู่คือจะมีเรื่องกันละจากดนตรีเนี่ยถ้างั้นมึงพิสูจน์ให้กูเห็นซิว่ามึงคู่ควรกับวาวันแสดงว่าทั้งคู่ดิทะเลาะกันละเพื่อแย่งวาวันนะครับผมชัดเจนเลยมีการนำอาวุธออกมาแสดงให้ฉันเห็นว่านายคู่ควรกับวาวันวนมากอันนี้ก็คือทั้งคู่อาวุธอาวุธก็คือหน้าไม้ที่ติดมีดนะครับอาวุธหน้าไม้ติดมีดนะครับผมดวลกันต่อหน้าวาวันเลยฉันจะแสดงให้เห็นเตาปูนแล้วทั้งคู่ก็จะสู้กันนะอันนี้ก็คือเตาปูนแบบเล่นแบบเล่นสกปรกนะครับก็คือใช้อาวุธเหมือนกับที่เล่นงานวาวันตรงบริเวณคอเนาะอันนี้ก็คือมาเล่นกับเล่นกับวนมาดโดยใช้ยิงไปบริเวณสะโพกตรงบริเวณพุงใช้คำนี้แล้วกันแน่นอนครับวนมาดโดนอย่างนี้ก็สลบสิครับร่วงเลยแล้วก็ตัดมาอีกทีวนมาดก็ถูกพันธนาการนะครับผมดูจากลักษณะมือที่โดนมัดแล้วเนี่ยเหมือนเอาเน็กไทมามัดนะครับเพราะเน็กไทหายไปนะครับผมแล้วก็นั่งเป็นตัวดับเบิลยูเนาะซึ่งผู้ชายก็นั่งเป็นตัวดับเบิลยูได้นะครับผมนั่งเป็นตัวดับเบิลยูได้นะครับผมก็เห็นเลยว่าทั้งคู่เนี่ยแบบทำอะไรต่อปูนไม่ได้เลยเพราะโดนพันธนาการอยู่นะครับสังเกตไหมครับว่าวนมาดไม่ได้โดนมัดปากไม่ได้โดนปิดปากและไม่ได้โดนมัดที่เท้าเพราะอะไรเพราะในเรื่องก็แสดงให้เห็นว่าวนมาดนี่มีอาวุธหลักก็คือหน้าไม้นะครับผมซึ่งแค่มัดมือวนมาดเนี่ยวนมาดก็สู้ไม่ได้แล้วแต่วาวันนี่กระโดดสูงแล้วก็ใช้ดาบเก่งดังนั้นต้องมัดข้อเท้าวาวันไว้ด้วยให้วาวันกระโดดไม่ได้นะครับผมเพราะถ้าวาวันกระโดดได้อาจจะสู้ได้แล้ววาวันเนี่ยเป็นคนที่พูดเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอุดปากไว้ก็ดีแล้วนะครับอันนี้ถ้ามองในมุมของตัวละครเตาปูนเนาะโอเคแน่นอนครับคนที่พูดก็ต้องเป็นวนมาดเพราะว่าวาวันโดนอุดปากอยู่นะครับผมวนมาดก็พูดว่าอภิรัตจะมาช่วยวาวันและกูนะครับผมก็คือบอกว่าเดี๋ยวอภิรัตมาช่วยเราถ้าหล่อนมาคนเดียวเลยนะหล่อนจะตายด้วยลูกศรของฉันแปลตามตัวให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าอีอภิรัตมาตัวเดียวเลยนะมาคนเดียวเลยนะกูยิงมันด้วยหน้าไม้กูตายแน่นอนมันไม่รอดหรอกคือจะสื่อว่าตัวเองอ่ะมีทักษะในการสู้กับอภิรัตได้คือมั่นใจขนาดนั้นคุณก็เห็นนะครับวาวันสู้กับอภิรัตยังทำอะไรอภิรัตไม่ได้เลยขนาดอภิรัตไม่ได้โต้กลับนะแค่ป้องกันตัวเองแสดงว่าตัวละครเตาปูนก็เป็นตัวละครที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมไม่นานนะครับก็อันนี้คือเป็นฉากที่โคสอัพวาวันดิ้นไปดิ้นมาให้เห็นแวบหนึ่งเนาะจะได้ดูแบบวาวันดูโกรธนะครับผมเธอจะต้องเป็นของฉันวาวันอันนี้ก็คือคำพูดของเตาปูนนะครับผมทันใดนั้นเองก็มีเสียงประตูเนาะเสียงประตูเกมของเธอมันจบแล้วเตาปูนแสดงว่าทั้งหมดตัวละครทั้งหมดแม่งรู้จักกันหมดเลยเป็นคนรู้จักกันหมดเลยนะครับผมอภิรัตไม่ได้มาคนเดียวนะครับแสดงว่าอภิรัตก็รู้ตัวนะครับว่า
มาคนเดียวกูตายกูต้องพาคนอื่นมาด้วย ซึ่งก็พารุ่นพี่เชอร์มาดมาด้วยนะครับพี่ชายของวนมากdamn it อันนี้คำอุทานเนาะเป็นคำหยาบคาย that senior sherman ก็คือเฮ้ยนั่นมันรุ่นพี่เชอร์มานนี่นะโอ้โหรุ่นพี่เชอร์มานน่าจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะครับผมรู้จักทุกคนกับอีกอันนึงคือไม่ได้ป๊อปปูล่าแต่พวกนี้เขารู้จักกันหมดอยู่แล้วและรู้ว่ารุ่นพี่เชอร์มานมีของไม่งั้นไม่อุทานขนาดนี้หรอกเตาปูนก็เลยใช้ห่วงพิเศษห่วงผ่านตลอดผมใช้คำนี้แล้วกันห่วงผ่านตลอดเพื่อที่จะหลบหนีนะครับอันนี้ก็คือว่าวันและวนมากเนี่ยมองตามและเตาปูนก็หลบหนีไปนะครับลักษณะนี้สื่อว่าอะไรรู้ไหมครับเชอร์มาดเก่งมากเชอร์มาดเนี่ยคือแบบเป็นนัมเบอร์วันของทุกคนที่อยู่ในตัวละครที่ปรากฏให้เห็นขนาดเตาปูนเนี่ยเห็นปุ๊บแทบจะแบบไม่ต้องลังเลหนีเลยสู้ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยหนีเลยนะครับผมอ่ะเตาปูนก็หนีไปนะครับผมแล้วก็เฟดออกไปเพื่อเปลี่ยนฉากกลับมาที่อาคารสภานักศึกษานะครับผมอันนี้ก็คือให้ดูกว้างๆนะว่าห้องมันประมาณนี้อีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์มีเก้าอี้มีตู้ด้านหลังมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็คือให้เห็นให้ค้างนานๆแล้วก็โคสอัพมาที่วนมาดกับวาวันนะเตาปูนหายไปแล้วหายไปอย่างปริศนาวนมาจะเป็นรองประธานนักศึกษาคนใหม่มีเท่านี้อันนี้คือคำพูดของวาวันนะนั่นหมายความว่าอะไรเตาปูนเนี่ยเป็นมีตำแหน่งในสภาก็คือเป็นรองประธานนักศึกษาแสดงว่าวาวันเนี่ยต้องเป็นประธานนักศึกษานะครับผมไม่เช่นนั้นไม่มายืนหัวโต๊ะแล้วเป่าประกาศว่าคนนี้จะเป็นตำแหน่งนี้คนนี้เป็นตำแหน่งนี้แน่นอนครับวาวันเป็นประธานแน่นอนไม่งั้นไม่ยืนหัวโต๊ะแล้วมาประกาศให้ทุกคนได้ยินหรอกเพราะคนที่เวลาประชุมเนี่ยคนหัวโต๊ะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือวาวันยืนอยู่หัวโต๊ะก็เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในนั้นนะครับผมก็คือต้องเป็นประธานนักศึกษาแน่นอนและมาบอกว่าวนม่านเนี่ยจะเป็นรองคนใหม่แทนเตาปูนที่หายไปอย่างปริศนาเตาปูนก็คือคนเมื่อกี้แหละที่ใช้ห่วงผ่านตลอดหนีไปนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือให้เห็นตัวละครที่เหลือนะครับก็จะมีผู้ชายร่างอ้วนสายมือที่อยู่ฝั่งเดียวกับพิรัตฝั่งเดียวกับอภิรัตและผู้ชายอ้วนขวามือที่อยู่ฝั่งเดียวกับบนมาดนะครับผมแล้วก็มีรุ่นพี่เชอร์มาดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับสองตัวละครนี้เป็นตัวประกอบนะครับไม่ได้มีชื่อปรากฏนะครับผมก็แค่ใส่มาให้มันดูเต็มๆเฉยๆแล้วก็ขึ้นดีเอ็นนะครับผมจบไปแล้วครับและนั่นก็คือคลิปการวิเคราะห์และก็แปล Student Conceal Down Main Story นะครับผมไม่ว่าผลงานชิ้นนี้มันจะโคตรจับใจหรือเหี้ยจับใจก็แล้วแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของช่องผมนะครับที่อุตส่าห์ทำขึ้นมาได้ด้วยตัวผมคนเดียวนะครับผมคนอื่นจะว่ายังไงก็นานาจิตตังนะครับแต่ผมภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อถัดไปนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ